ธรรมะสวัสดีไลฟ์ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะครับออกอากาศทาง Facebook นะครับ SDS Face และ YouTube ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.นะฮะคุณแม่ครับวันนี้เราอยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่าคนไทยทุกคนก็จะภาคภูมิใจปลื้มปิติยินดีเพราะอยู่ในช่วงพระบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับค่ะเป็นช่วงที่พวกเราถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะคะที่ร่วมสมัยกับการที่มีต้องถือว่ามีโอกาสที่เราจะตั้งคำถามกับตัวเราว่าเราจะยกใจของเราในขณะที่เราได้มีโอกาสเนี้ยให้สูงขึ้นอย่างไรซึ่งเมื่อวานเราก็คุยกันการยกใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเพื่อเป็นการทำสิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราก็ดีขึ้นด้วยไม่ใช่เรื่องส่วนพระองค์นะคะงานนี้เป็นเรื่องของประเทศชาติเป็นเรื่องของการที่มีปฐมบรมราชองค์การว่าจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเราทุกคนเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่พระองค์รับสั่งว่าขอให้ประชาชนได้ช่วยเห็นไหมคะจะมีตอนที่ประกาศแล้วได้ขอให้ข้าราชการทหารตำรวจอะไรก็ว่าไปราชวงศ์แล้วก็ประชาชนได้ช่วยกันทำในสิ่งที่คิดว่าบ้านเมืองจะดีขึ้นโลกจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นงานของพวกเราทุกคนที่ได้มีโอกาสตั้งสัจจะกับตัวเองว่าเราจะเป็นหนึ่งในลมหายใจเล็กๆแต่ลึกเป็นลมหายใจเล็กๆของคนแต่ละคนรวมทั้งเด็กๆด้วยนะหลานๆที่อยู่ในท้องด้วยนะพ่อแม่ก็ต้องเล่าว่าตอนที่เธออยู่ในท้องเนี่ยเธออยู่ในพระราชพิธีอะไรแล้วก็ไอ้เล็กๆลึกๆแต่จำนวนมากของเราที่มีสำนึกในฐานะของการเกิดครั้งหนึ่งในแผ่นดินไทยที่จะเป็นไทยไม่เป็นทาสของกิเลสมันเป็นอย่างไรคือตัวเราจะเป็นอย่างไรก่อนแล้วเราจะเห็นว่าถ้ามนุษย์ทุกคนในสังคมนี้มันดีขึ้นเจริญขึ้นประเสริฐขึ้นประเทศไทยจะเป็นอย่างไรและถ้าประเทศไทยเป็นอย่างไรโลกเป็นอย่างไรนะอันเนี้ยคุณแม่ว่าวันเนี้ยพ่อเกือมาก็เป็นอีกหนึ่งในผลงานของการทำงานของเสถียรธรรมสถานในเรื่องของการสร้างครอบครัวแห่งสติเมื่อวานนี้ลูกได้เป็นผู้ที่พ่อต้องเล่าแล้วเขาอาจจะดูรวมการเฉพาะกิจแบบไม่รู้เรื่องดูพยายพูดสายตามาเลยแต่ว่าก็ให้ดูแล้วก็รู้สึกว่าบอกลูกว่าลูกเป็นเด็กที่เกิดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะ อะไรเงี้ยก็จะพยายามจะสอนไม่ได้2แผ่นดินเนาะไม่ได้2แผ่นดินแผ่นดินเดียวเลยครับแต่ว่ามีเด็กหลายคนที่2แผ่นดินรู้เรื่องแล้วตอนนี้เราก็ต้องสื่อสารสิ่งที่เป็นมงคลนะจะบอกให้เวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่บูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยถือเป็นมงคลฉะนั้นอย่าทำอะไรที่เป็นอัปมงคลครับอันนี้เป็นกรรมดีของเราคือตอนนี้สุจริตเข้าไว้เด็กๆเจนอัลฟาอย่างเงี้ยนะจ๊ะโอ้โหดูเวลายายดูสิถ้ากล้องมีอยู่ก็จะเห็นว่าลูกของพ่อเกือเขาเนี่ยตาอยู่ที่พ่อกับอยู่ที่ยายอ่ะตอนนี้ไปดูที่อื่นพอบอกดูนะเลี้ยงง่ายไหมล่ะง่ายครับง่ายครับเป็นเด็กที่ค่อนข้างสุขภาพจิตดีฮะแล้วก็จะแบบยิ้มแย้มแจ่มใสสุขภาพจิตดีเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งแวดล้อมดีถ้าสิ่งแวดล้อมดีเด็กก็ได้มีโอกาสได้ใคร่ครวญมันยิ้มเนาะเราก็ได้ใช่มันดูหน้าพ่อเรามันยิ้มอ่ะยายก็ไหนเอามาอุ้มหน่อยสิมาขออุ้มหน่อยสิมาให้เห็นก่อนว่าเราเนี่ยมีเด็กอยู่ข้างๆพ่อเขาแล้วเวลาหันไปพ่อมันก็จะเห็นลูกไงมันก็นะจ้าสุขภาพจิตดีนะลูกนะคะจ้ะหนูเป็นเด็กจิตประพัดสอนค่ะแล้วก็เกิดมาแล้วกี่เดือนจ๊ะกี่เดือนจ๊ะแย่งไก่พูดแมวลูก
ไม่ก็คือลูกเนี่ยนะพอมีกำลังมือก็จะคว้าคว้าครับคว้าเขาไม่ได้คิดว่ามันเพื่ออะไรแต่ว่าเขาก็คว้าเพราะเด็กที่คว้าเพราะฉะนั้นเด็กใบเนี้ยเราก็จะมีของที่ให้คว้าได้นี่ดูหน่อยตอนที่อยู่ในท้องนะก็ช่วยยายทำงานแล้วนะเนี่ยอันนี้เป็นหลานที่พ่อแม่มาอธิษฐานจิตก่อนพ่อเกลือกับแม่มาอธิษฐานในห้องพระบรมห้องพระอริยธาราตอนนั้นยังไม่มีลูกเนาะอธิษฐานว่าไงไหนมาคุยสิมาคุยก่อนมาแม่อธิษฐานว่าไงช่วยยายทำงานก่อนดูน่ารักแล้วน่ารักก็ตอนนั้นก็ยังไม่มีแล้วก็ตั้งใจจะมีแล้วก็คิดว่าอยากจะให้ลูกเราเป็นเด็กที่มีคุณภาพที่ดีต่อสังคมอยากให้เขาเป็นเด็กที่ดีที่มีธรรมะอยู่ในใจเขาตั้งใจอย่างนี้จริงนะครับต้องการให้ลูกกับโลกแล้วอยากให้โลกมันดีอ่ะก็ต้องให้ลูกดีท่านโลกในใจของลูกเนี่ยถ้ามีธรรมะเนี่ยจะเป็นเด็กในเจนอัลฟาที่พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นคือเราต้องรู้ก่อนว่าลูกเราอยู่ในเจนอะไรเจนอัลฟาเพราะฉะนั้นเด็กจะมีเครื่องมือสื่อสารที่เขาจะไม่ได้มีโอกาสสบตาคนอื่นเขาจะใช้เครื่องมือสื่อสารเยอะเพราะฉะนั้นเขาต้องมีทุนคือจิตของเขาในการสื่อสารเขาต้องมี inner peace มีสันติภาพในใจเมื่อใดที่เด็กรู้สึกได้ว่าเขามีจิตที่ควรกับการสื่อสารถึงเขาจะไม่ได้สบตาคนอื่นแต่จิตเขาควรกับการเรียนรู้อันนี้ค่ะเราต้องนึกไปเลยถ้า5ขวบอะอย่างนี้แค่6เดือนนะ5-6เดือน5ขวบลงมาเนี่ยคือเจนอัลฟาที่เริ่มไม่สื่อสารกับคนอื่นแต่เขาจะใช้วิธีการไปค้นคว้าในสิ่งที่เขาอยากรู้โดยใช้เครื่องมือตอนนี้แหละค่ะเราต้องทำการเรียนรู้เพื่อรองรับเขาเรียกว่าเทคโนโลยีและวิธีการที่มันต่างไปจากสมัยเราเรียนรู้อย่างของคุณยายนี่เอาไปเลยนะแต่มีสิ่งหนึ่งที่คุณยายรู้สึกว่ายังตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นข้อดีอยู่ตรงที่ว่าคุณยายถูกแม่พาเข้าวัดแล้ววัดสนุกคุณยายจะจำได้เลยวัดสนุกสนุกคืออะไรเช่นอาหารอร่อยกินกันหลายคนที่นี่ถึงพยายามนึกถึงสิ่งที่มันเคยเป็นอดีตที่มันมาถึงปัจจุบันนะครับสนุกก็มีเนี่ยทรายมีเพกาวมีบ่อน้ำเด็กจะเล่นอะไรอ่ะก็เล่นดินเล่นน้ำนึกออกไหมคะแล้วก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยตอนนั้นเราก็ขนทรายเข้าวัดนั่นแหละเราก็ใช้วิธีการคือเก็บดอกไม้ที่ปลูกมาร้อยมาลัยเนี่ยคือทุกอย่างมันมีบางอย่างที่ถอดได้ว่าเสถียรเนี่ยมันมาจากตอนที่แม่พาเข้าวัดคือมันมีความอ่อนโยนบางเรื่องแม้กระทั่งดอกมะลิบานเอามะลิมาร้อยมาลัยแล้วไปบูชาพระทุกวันเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาสามารถโตแล้วเขาเริ่มใช้กล้ามเนื้อได้แล้วฝึกทำเขาจะไม่ได้ทำงานแค่ตรงนั้นแต่ว่ามันจะสร้างจิตวิญญาณของการเรียนรู้ว่าต้องให้คนอื่นทุกวันเหมือนเราใส่บาตรทุกวันครับเราอยู่ในสังคมที่ให้คนอื่นทุกวันเราอยู่ในสังคมที่สอนว่าให้ไม่ได้ไม่โก้นึกภาพออกไหมฮะลุกขึ้นมาดงข้าวเนี่ยตักข้าวที่ดงไม่มีหม้อไฟฟ้านะดงข้าวน้ำข้าวน่ะเรากินนะแต่ข้าวที่สวยที่สุดถวายพระเข้าใจมิติของการสอนมั้ยครับอยากสวยใช่มั้ยก็ต้องลุกขึ้นมาใส่บาตรทุกวันแม่ก็จะล่อว่าจะได้เอาหน้าเนี่ยไปอังน้ำข้าวเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่มีวิธีการนะมันกดจึ้งก็ไปทำอย่างอื่นเพื่อนการที่ผู้หญิงหนึ่งคนที่ถูกฝึกสอนมาว่าคุณต้องลุกขึ้นมาทุกเช้าหุงข้าวดองน้ำข้าวแล้วเอาข้าวที่สวยที่สุดให้คนอื่นก็มีอุปนิสัยตามส่งที่จะมาสร้างเสถียรธรรมสถานให้ยังให้อยู่ฉะนั้นอันนี้ค่ะคือสิ่งที่ทุกคนต้องไปถอดรหัสช่วงของการเรียนรู้ของตัวเองในวัยเด็กซึ่งมันจะเติบโตอยู่ตลอดชีวิตของลูกเราเลยของลูกเราเลยนะลูกถ้าคุณยายไม่มีแม่ที่เป็นโพธิสัตว์ที่สอนเราอย่างนี้นะคะรับรองได้เลยค่ะคุณยายก็ไปเป็นสาวสังคมอ่ะ
คือเวลาที่มันเกิดปัญหาของชีวิตเนี่ยมันจะแก้ปัญหาแบบหนีปัญหาแต่เพราะเราถูกเรียนรู้ว่าปัญหามีไว้เพื่อให้เราเติบโตในกรณีนี้มันจึงทำให้เรารู้สึกได้ว่าปัญหาเป็นความสำเร็จเราไม่ได้กลัวปัญหาเพราะการอธิษฐานจิตเราอย่าพูดว่าเราอยากให้เด็กหรือลูกของเราเป็นไปอย่างที่เราต้องการแต่เราพูดไปเลยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราขอมีปัญญาในการแก้ปัญหาแล้วปัญหาจะเป็นอะไรคะเป็นการเติบโตเด็กที่แก้ปัญหาได้คือเด็กเจนอัลฟานะคะเด็กที่ถูกสปอยแก้ปัญหาไม่เป็นเนี่ยจะเป็นเด็กที่พอเกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วพ่อแม่จะนอนตายตามไม่หลับเพราะแก้ปัญหาไม่เป็นฉันต้องเรียนรู้กับปัญหาและอย่างมีปัญญาด้วยนะจ้ะอย่างณตอนนี้น้องๆที่อยู่ในท้องเด็กๆที่นี่เขาก็ยังได้ยินสิ่งที่เราพูดอยู่ถูกไหมครับเพราะเขาได้ยินอยู่แล้วค่ะฉะนั้นการที่เขาได้ยินแม้กระทั่งเสียงเต้นของหัวใจแม่น่ะคุณแม่คุณพ่อก็จะเป็นต้องเลือกฟังอะไรที่ทำให้จิตใจเรามันได้ขัดเกลาได้เจริญขึ้นเพราะมีผลต่อเด็กๆในท้องด้วยใช่ไหมเขาไม่ใช่ได้ยินแบบธรรมดาด้วยนะคะเขารู้สึกร่วมเข้าใจคำว่าความรู้สึกไหมเช่นถ้าพ่อแม่ตึงเครียดลูกก็ตึงเขารู้สึกร่วมเช่นถ้าแม่มีความสุขแม่มีจิตคิดจะให้สมมติว่าเราก็เอาของที่เราขายเนี่ยให้คนอื่นสมมตินะคะถวายผ้าหรือให้คนยากจนกินสมมตินะลูกจะได้นิสัยการให้ทานอย่างเงี้ยมันเขาจะมีความรู้สึกร่วมเช่นถ้าเรารู้สึกได้ถึงความมันอึดอัดใจมันเครียดเด็กจะตึงเลยนะแล้วสารเครียดมันหลั่งนะแล้วคันเป็นพิษลูกไม่ปลอดภัยฉะนั้นถ้าเราคิดไปในทางตรงกันข้ามถ้าเราคิดอย่างคนที่มีความร่าเริงมีความสุขเด็กจะเป็นไงคะเด็กปลอดภัยสุขไปด้วยเพราะสารสุขมันหลั่งไงเพราะสารสุขหลั่งเพราะสารสุขหลั่งเนี่ยกุศลของแม่เนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันเป็นกุศลมันก็มีสารสุขหลั่งเด็กก็เลยได้อานิสงส์จากการทำกรรมดีของแม่พอเด็กได้อานิสงส์จากแม่เพราะมันลมหายใจเดียวกันใช่ไหมมันคนละกรรมก็จริงแต่ได้อานิสงส์เข้าใจคำว่าอานิสงส์ไหมลูกเช่นถ้าแม่สวดมนต์แม่มีจิตคิดจะให้แม่มีความสุขที่ได้ให้สารสุขหลั่งลูกก็อยู่ในครรภ์ของแม่ซึ่งน้ำในครรภ์น่ะคืออะไรคืออะไรคือคลื่นคลื่นของความรู้สึกของแม่นั่นแหละก็เดี๋ยวดูสี่บ่ายเนี่ยพอเขาเชิญคริสตโบอะน้ำในครรภ์ของแม่เนี่ยมันจะถูกเรียงโมเลกุลเด็กจะดิ้นต่างจากการดิ้นที่ไม่มีเสียงคริสตโบเพราะมันเป็นคลื่นลูกเนี่ยมันเป็นคลื่นเลยค่ะแล้วเด็กก็จะแบบเขาเรียกว่ามีวินัยอะเขาจะบิดตัวแล้วที่สุดเลยพ่อแม่ก็จะมาประเมินว่าเออตอนที่หลับตอนช่วงที่มีคริสตโบตอนบ่ายวันนี้นะคะทำไมลูกมันอ่อนโยนอ่ะมันไม่ตึงอย่างนี้นะมันอ่อนโยนเออก็เพราะมันมีคลื่นฉะนั้นจิตมันก็มีคลื่นเสียงมีคลื่นเข้าใจคำว่าคลื่นนะสมมติว่าถ้าคุณยายเนี่ยออกมาทำงานด้วยจิตที่ดีคุณยายก็จะมีออร่าที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคุณยายฉุนเฉียวตวาดดาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นพิษน่ะสิ่งแวดล้อมตอนนั้นมันก็เป็นคลื่นที่เป็นพิษต้นไม้ยังเหี่ยวเลยนะจะบอกให้เพราะต้นไม้มันก็มีชีวิตคนที่รดน้ำไปด่าไปบ่นไปต้นไม้ก็ไม่งามหรอกเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์มันเช็คได้หมดแล้วลูกเช็คได้แม้กระทั่งสวดมนต์ต้นไม้ก็จะเป็นอีกอย่างนึงด่าทอต้นไม้ก็เป็นอีกอย่างนึงดร.มาสลุเนี่ยเป็นเพื่อนคุณยายที่ทำเรื่องคลื่นเนี่ยต้นไม้เนี่ยเข้ามาดูต้นเข้ามาเอาตอนที่ทำคริสตัลโบเข้ามาเอาน้ำในการทำงานของจิตประพัฒน์สอนไปเช็คนะคะเขาต้องไปฟีดลบ5องศาแล้วก็ไปเช็คนะโครงการจิตประพัฒน์สอนเนี่ยถูกเช็คมาแล้วนะคะดร.มาสลุขอนั้นต้นไม้ที่นี่ทำไมมันเขียวไม่ต้องใส่ปุ๋ยดาวสีดาวผู้ปฏิบัติธรรมดาวก็ที่นี่มันสวดมนต์ทุกวันเมื่อวานก็สวดบนนู้นจริงไหมฮะทำไมเทวดามันเยอะก็ชวนเทวดามาฟังธรรมมันก็ไม่น่าแปลกอยู่แล้วล่ะลูกเดี๋ยวนี้เด็กเขาใช้เทคโนโลยีพิสูจน์สิ่งที่ผู้ใหญ่พูดแต่สมัยเรามันพิสูจน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นความเชื่อถือของเขาจะคมชัดกว่ารุ่นเรา
พอเข้าใจไหมจ้าเพราะตอนนี้ต้องคิดดีไหมจ้าต้องดีมากตอนนี้ต้องดีมากเลยโกรธต้องจ่าเอบ๊ายบายหลบเร็วๆเลยไม่งั้นเดี๋ยวลูกเนาะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้ใจขุ่นมัวเดี๋ยวลูกมันเป็นไรเดี๋ยวลูกมันพิการทางใจไม่เอาไม่เอาแต่อย่างที่ดีใจอย่างนึงคือเห็นคุณพ่อคุณแม่มันก็แสดงเขามีจิตเตรียมพร้อมที่ดีคือตั้งพร้อมแล้วโอ้โถลูกไม่มีใครไม่รักลูกอ่ะเนาะจริงไหมแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำไงกับลูกไงหมอให้ทำอะไรทำหมดแต่หมอให้ทำทางกายไงก็หาคุณยายคุณยายก็สอนเรื่องเนี่ยทำไมไม่ทำให้ลูกเราเป็น spiritual leader เลยล่ะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้นำทางสติปัญญาตั้งแต่ยังไม่เกิดน่ะอันนี้ไงนี่ไงชวนกันอยู่เนี่ยอ่ะพ่อมาอ่ะแม่มาเนี่ยก่อนนะก่อนแต่แล้วอาจจะมีใช่ไหมอ่ะเขาบอกว่าเขามาคุยกับคุณยายเขาบอกเขาตั้งใจจะมีลูกโอ้คุณยายบอกเธออย่าอยากมีลูกจำได้เลยเกลือเอาภรรยามาอยากแค่อยากมีลูกบอกเลยว่าเราเนี่ยจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้เด็กมีบุญมาเกิดกับเราเราเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเด็กในโลกนี้ที่เป็นเด็กมีบุญไม่ใช่เพราะว่าเรารวยนะลูกเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิคุณยายก็พาเขาขึ้นไปบนพระอริยธาราเลยนี่แล้วอย่างเงี้ยเยอะเลยเยอะเลยที่ไม่ฟุกอ่ะคือตั้งใจปฏิบัติแล้วเราก็พบว่าจิตใจอ่ะมันนำใช่ไหมล่ะครับลองเล่าสิพ่อต้องเล่าคือก็มีความมุ่งหวังว่าต้องการที่จะมีลูกแล้วก็อยากจะให้เขาเป็นเด็กที่ดีคือไม่ใช่แค่อยากมีเพื่ออยากมีเฉยๆไม่ใช่เพื่อเราอ่ะใช่คือเราอยากจะให้เด็กเติบโตมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมกันผมคิดว่าการที่มาเสถียรแบบมาเจอกับคุณยายก็เป็นการเตรียมตัวที่จะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับลูกเราเหมือนกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็มันก็ชัดเจนมากว่าพอรามคลอดมาเขาก็เป็นเด็กที่คือเขาเป็นเด็กที่มองและสื่อสารกับเราตลอดเวลาเวลาเราคุยเนี่ยฮะหรือว่าเวลาคุยต่างๆนานาเด็กอย่างรามจะชัดมากว่าเขาจะเป็นเด็กที่มองแล้วเขาก็จะสังเกตแล้วเขาก็จะรับรู้ถึงอารมณ์ของเราได้ทันทีเวลาเรายิ้มเขาจะยิ้มตอบเวลาเราทำหน้าบึ้งๆหน่อยเขาจะหลบตาเขาจะรู้ว่าเราต้องการจะพูดคุยอะไรกับเขาอะไรเงี้ยผมว่าเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากแล้วก็เด็กที่อยู่กับธรรมะเยอะๆเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีอารมณ์ดีมีสุขภาพจิตที่ดีเขาสื่อสารหรอกการสื่อสารเป็นศีลฟังการสื่อสารเป็นศีลนะต้องมีการสื่อสารที่เป็นปกติศีลแปลว่าปกติเด็กอยู่ในท้องเนี่ยเขาจะไม่ได้มาเนี่ยโกนหัวนุ่งเสื้อผ้าสีขาวไม่ใช่เขาจะบริหารกายกรรมคือเซลล์ในสมองเขาจะเติบโตไปตามกุศลของแม่เข้าใจมั้ยตอนเนี้ยเซลล์ในสมองเป็นอวัยวะที่จะเติบโตถ้าแม่เป็นกุศลละเซลล์ล่ะคิดดูสิคิดแค่นี้ก่อนถ้าแม่ทำกุศลน่ะเซลล์สมองของลูกก็จะเป็นถ้าเราเป็นกุศลลูกมันจะเป็นอกุศลมั้ยอ่ะยายก็เว้นได้ตอบโอ้จริงลูกเราสวดมนต์น่ะเราทำกุศลอยู่เซลล์สมองของลูกมันก็ได้กุศลละเซลล์อันเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นฮัมเลยก็อย่าไปร้องเพลงสองแง่สังง่ามอะไรเราก็เนี่ยแหละเนี่ยแหละอิติปิโสภควาลองดูนะเด็กบางคนนะพ่อแม่กล่อมด้วยอิติปิโสภควานะเออสวดอิติปิโส108สนุกมากเลยไม่เด็กคนนั้นพอจังหวะสวดมนต์มามันก็ไปได้เร็วมากเลยหรือบางคนโอมตาเลตุตาเลตุเลโซฮาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นว่าโอ้เด็กมันอยู่ในคลื่นแบบนั้นหรือบางคนก็ดั่งดอกไม้บานบางคนก็ความสุขเล็กๆคุณยายก็มีตั้งหลายเทคนิคสุดท้ายเลยคือเด็กเขาจะสามารถจัดการอารมณ์ได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยคุ้นเคยกับการจัดการอารมณ์อยากให้ลูกเป็นนักจัดการอารมณ์ไหมไม่ใช่เอาอารมณ์ตัวเองไปจัดการคนอื่นนะคนละอันนะถ้าแม่เป็นคนที่มีอารมณ์เอาอารมณ์ไปจัดการคนอื่นอีลูกก็จะได้พันนี้มาเลยชอบจัดการคน แต่ถ้าเราเป็นคนจัดการอารมณ์ลูกก็จะเป็นนักจัดการอารมณ์ตัวเองจัดใจเราเพื่ออะไรลูก เพื่อเข้าใจคนอื่นลูก อันนี้เป็นที่รักลูกเราก็เป็นที่รักโลกมันก็น่าอยู่จริงไหมคะนะ
อย่างสิ่งที่น่าสนใจมากคือผมเคยได้ยินว่าเวลาท้องบางคนก็จะฟังเพลงคลาสสิกฟังเพลงอะไรที่ซึ่งการสวดมนต์ผมก็เสียงคลาสสิกอีกผมเคยได้ยินว่าการสวดมนต์ก็เป็นใช้คลื่นความถี่ต่ำแล้วมันทำให้สภาพจิตใจผ่อนคลายคือมันไม่ได้หมายความว่าการฟังคลาสสิกอย่างเดียวจะทำให้แม่อยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายนะฮะคือจริงๆหมอผมไปคุยกับคุณหมอด้วยเขาบอกว่าฟังอะไรก็ได้ที่จิตใจเราสงบสบายผมเชื่อว่าเสียงสวดมนต์จะเป็นหนึ่งในช้อยส์ที่ดี the best เลยสำหรับคนที่ท้องอยู่เพราะเกลือแค่เสียงของแม่น้ำเสียงเปลี่ยนไปทำไมหลานจำโทนเสียงคุณยายได้เนี่ยถ้าคุณยายพูดเนี่ยหลานที่มาคลิปผมจะหันเลยเพราะโทนของคุณยายเนี่ยมันไม่กระชากบางทีเรามันเคี้ยวใช่ไหมเด็กตกใจนะเด็กตกใจนะแล้วถ้าเล่านิทานนะถ้าพ่อเล่านิทานนะสมมติว่าตอนนี้นะเอานิทานเรื่องความสุขเล็กๆฉันมีความสุขเล็กๆเนี่ยถ้าพ่อทำเสียงอย่างเงี้ยแล้วเด็กจะจำขึ้นเสียงอย่างนี้แต่ไม่มีหนังสือนิทานของคุณยายล้างจานอย่างมีความสุขเล็กๆเนี่ยน้ำเสียงอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นอะไรฮะเป็นความคุ้นเคยครับคุ้นเคยฉะนั้นตอนนี้ขนาดเนี้ยอ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังตั้งเวลาไว้เลย2ทุ่มเล่านิทานให้ลูกฟังเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะรอเลยค่ะนี่คือเรียกการสื่อสารเป็นศีลนี่เข้าใจคำว่าศีลไหมศีลแปลว่าอะไรคะปกติเขาจะรอเป็นปกติเมื่อเราสอนให้ลูกเรามีศีลโดยการทำทุกเรื่องเป็นปกติสม่ำเสมอใช้น้ำเสียงเล่ากุศลไม่ใช่เล่าอกุศลพูดคุยเรียกนะสมัยก่อนก็เรียกเธอเรียกฉันเดี๋ยวนี้พอมีลูกก็เรียกพ่อเรียกแม่ใช่ไหมสมัยก่อนเธอคุณจะเอาไงกับฉันอย่างเงี้ยมาพอมามีลูกปุ๊บมาพ่อช่วยแม่หน่อยเนี่ยโพสิชันมันเปลี่ยนนะลูกเริ่มเรียกพ่อเรียกแม่กันยังอ่ะเห็นไหมเห็นไหมว่าสภาวะมันเปลี่ยนสมัยก่อนแต่งงานก็เรียกผัวเรียกเมียสามีภรรยาเรียกเธอเรียกฉันพอมีลูกโอ้โหยกตำแหน่งสามีเป็นพ่อเรียกแทนลูกนี่ยังไงทีนี้ความผูกพันครับคุณยายครับคุณแม่กับลูกมีความผูกพันกันแน่นอนเขาอยู่ในท้องกันมาพ่อล่ะฮะพ่อคุณจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างผมเชื่อว่าหลายคนรู้ใจหลายคนจะมีความตื่นตระหนกเวลาจะมีลูกเหมือนกันนะฮะคือเราไม่รู้ว่าเราจะทำตัวยังไงแล้วเราควรจะสื่อสารกับลูกของเรายังไงเขาไม่ได้อยู่ในท้องเราแต่เราก็อยากจะผูกพันกับเขาด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยพ่อเกือพูดยังมีเสียงอารมณ์ดีจริงๆแล้วพ่อตื่นเต้นมากกับแม่อีกจริงไหมดิ้นพ่อเนี่ยแทบจะกอดเลยพ่อเนี่ยต้องเป็นแบ็คให้แม่พอลูกดิ้นแม่เขาก็จะคุ้นเคยใช่ไหมแล้วมารูปพ่อลูกดิ้นแล้วบางทีเดี๋ยวนี้มันก็ถ่ายรูปได้ละมันพลิกตัวทีมันก็กระดึ๊บแล้วเราก็เอากล้องทีวีเขาไม่กล้องโทรศัพท์มาถ่ายตอนลูกดิ้นโอ้มันก็จะตื่นเต้นต้องมีทุกคนพอเวลาไปตรวจอะไรนะเขาเรียกว่าไปตรวจท้องใช่ไหมเราก็จะจ้องที่จอเลยใช่ไหมว่ามันอยู่ในท่าไหนอีพ่อบางคนบอกลูกผมพนมมือดิครับโอ้ยายก็ขำกี้โถมันก็ตีความมันนะบางทีบอกอยู่ในท่าสมาธิด้วยจ้ายายก็จ้ามเหอะไงพ่อเนี่ยตัวเหอะเลยพ่อเนี่ยตัวเหอะเลยอ่ะจริงเปล่าล่ะจริงครับแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าพ่อเองจะสามารถสื่อสารกับลูกได้เท่ากับแม่ไหมคุณยายสื่อสารได้ค่ะเพราะว่าแม่เรารู้สึกว่าแม่เขาจับปั๊บเขาความคอนเนคกันระหว่างแม่กับลูกมันจะง่ายไหมพ่อเองจะเป็นคนที่ยืนเก๊กๆกังๆว่าจะจับก็ไม่กล้าบางทีกลัวใช่ไหมฮะกลัวว่าเออลูกจะเจ็บหรือเปล่าพ่อต้องลองคุยกับลูกดูเดี๋ยวจะให้ลองดูก้มลงไปเอามือจับท้องแล้วก็เสียงพ่อเนี่ยมันเป็นคลื่นไงพูดใกล้ๆท้องอ่ะอย่าตะโกนนะฮัลโหลฮัลโหลอย่างนี้ไม่ใช่นะพยายามหน่อยพยายามเป็นพ่อที่เป็นผู้นำทางสติปัญญาหน่อยคนดีพ่อกลับมาแล้วรักนะลูกวันนี้สบายดีใช่ไหมครับอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ลูกผู้ชายเราก็ต้องทำให้เขารู้สึกได้ว่าเราติดตามเราสื่อสารแล้วแม่ก็จะมีความสุขเป็นสองเท่าเวลาที่พ่อสื่อสารพ่อแม่จะมีความรู้สึกว่าพ่อรักลูกดูนะผู้หญิงหนึ่งคนนะอาจจะเคยเกี้ยวกาดกับสามีต่อพอเห็นสามีรักลูกเนี่ยผู้หญิงจะอ่อนโยนเลยเพราะเรารักลูกเพราะถ้าเรารักใครเรารักเด็กผู้ชายก็ต้องรัก
คนที่รักลูกเรามากที่สุดคือใครคือใครภรรยาคือแม่ของลูกจะมีใครรักลูกเท่ากับแม่ไม่มีมันก็จะอ่อนโยนไปหมดแล้วลูกแล้วพ่อก็จะมีความอดทนมากขึ้นก็ไม่ได้สปอยแต่มีความรู้สึกว่าพ่อก็เป็นคนที่อุ้มแม่แม่อุ้มลูกพ่ออุ้มแม่เท่ากับพ่ออุ้มลูกไปด้วยนี่เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยวิธีการค่ะแล้วจริงๆแล้วลูกมีความคุ้นชินกับเสียงสูงมากนะครับคุณยายแล้วแม่ก็อย่าเป็นคนที่เจ้าอารมณ์เพราะว่ามันจะมีสารพิษมันจะสารพิษแล้วมันจะเป็นเมมโมรีไปไว้ที่สมองแล้วเดี๋ยวนี้เด็กที่มีโรคอะไรที่ทางสมองเยอะแยะเข้าใจไหมเนี่ยพูดไม่ได้ให้กลัวแต่ว่านะต้องมีปัจจุบันกรรมเป็นกุศลหน่อยมีปัจจุบันกรรมที่แน่ใจเลยว่าลูกเราจะไม่พิการทางสมองอย่างผมเองแบบตอนท้องก็เราก็จะพูดแล้วด้วยความที่เราเป็นคนเสียงดังเนี่ยครับผมคิดว่าเด็กน่าจะได้ยินคือหมายถึงพอลูกเราคลอดมาปั๊บพอเราพูดเขาจะรู้ทันทีว่านี่คือเสียงของเสียงที่เขาคุ้นเคยอะไรเงี้ยฉะนั้นก็พ่อก็คือเข้าใจว่าอารมณ์บางทีมีเขินนะคุณแม่จะไปพูดกับลูกแบบว่ามันเหมือนในละครนะพ่อรักลูกนะบางทีผู้ชายจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขินจังเลยอะอะไรเงี้ยเราก็ใช้วิธีคุยกับภรรยาเป็นยังไงวันนี้ลูกเป็นยังไงบ้างให้ภรรยาเป็นคนตอบอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะช่วยได้นะฮะบางคนเขินกับการที่จะแบบพูดคุยกับท้องโดยตรงแล้วรู้สึกเอ๊ะเราทำอะไรอยู่เขินจังคือผู้ชายจะไม่ค่อยถนัดทำอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะพ่อเขาก็พูดแทนนะยายก็ไม่รู้นะว่าพ่อเขาจะเขินกับลูกเขินนะคุณยายอ๋อเหรอคือบางทีเราไม่รู้คนอื่นไปรู้แต่ผมจะเขินผู้ชายก็น่าจะเป็นกันเยอะเหมือนกันที่เราจะแบบไปจับลูกแล้วโอ้ลูกอะไรเงี้ยคือเราจะไม่เหมือนผู้หญิงเลยคือแม่เนี่ยจะพูดกับลูกตลอดเวลาภรรยาจะเป็นไงลูกกินนี่แต่ผู้ชายจะมองแบบเราจะเข้ายังไงเราจะพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายที่อุ้มลูกมาให้คุณยายขีดผมอ่ะโอ้โหอย่างก็อัศวินแน่รู้จักวิธีการเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วแต่นี้สมัยหนึ่งเขามีเทรนในการใส่เอาผ้าอ้อมมาทำเป็นหมวกลูกอ่ะแบบเกาหลีอ่ะอีพ่อทำหมดนะอีพ่อเป็นคนทำหมดเลยแอคเซสซอรี่เหล่านี้พ่อทำหมดเลยพ่อมันเปิดดู YouTube แล้วมันก็มาทำแล้วเด็กก็จะมีแบบผมแล้วก็เป็นมวยยายก็เอ็นดูแล้วเวลาคุณยายถามนะตอนที่มาคลิปผมว่าคุณพ่อรู้สึกยังไงพ่อก็จะตื้นตันน้ำตาแบบมาเลยบอกมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ผมต้องกลับไปรักแม่ผมมากขึ้นเลยครับโอ้โหมันเป็นอย่างนี้จริงๆพ่อทุกคนเนี่ยกลับไปรักผู้หญิงที่ตัวเองเรียกว่าแม่มากขึ้นเลยไม่รู้อันนี้โมเมนต์นี้เดี๋ยวต้องให้ผู้ชายพูดว่าจริงจริงครับคือเราจะรู้สึกได้ทันทีกับคือทั้งแม่และพ่อครับพอเวลาเรามีลูกเราจะนึกถึงท่านเลยขึ้นมาเลยที่จริงก็เหอะกันทั้งบ้านนะตายายปู่ย่าตายายน้องเนิ้งแล้วเราก็จะรู้สึกว่าพฤติกรรมเราที่เราเคยทำกับแม่มันจะย้อนกลับมาในภาพลูกเรานี่แหละฮะคือเวลาเถียงหรือว่าเวลาอะไรต่างๆนานาจะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มกลัวกรรมของตัวเองเวลาที่เราเอาอย่างเท้าลูกเล็กๆมาพ่อก็หอมแล้วหอมอีกนะลูกจะฉี่รถอะไรพ่อก็ไม่รู้สึกว่าเป็นความผิดเลยดูน่ารักไปหมดต้องจำโมเมนต์นี้ไว้เพราะวันหนึ่งพอเขาโตขึ้นที่จริงความรักอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยังต้องอยู่ในใจพ่อแม่ครับพอเขาโตขึ้นเราจะรู้สึกว่าทำไมเขาไม่เป็นอย่างนั้นเขาควรเป็นอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยลูกเราเนี่ยเดินหกล้มเราเนี่ยแคร์เขามากเลยกลัวเขาเจ็บ uh-huh. เดี๋ยวนี้พอลูกเราหกล้มเราถามว่าทำไมหกล้ม uh-huh. ตอนสมัยที่ลูกเล็กเราไม่เคยถามลูกว่าทำไมลูกหกล้ม uh-huh. แต่เราช่วยเลยฉะนั้นพอเด็กโตขึ้นน่ะเรายังต้องรักเขานะครับถ้าเราตั้งคำถามว่าทำไมลูกหกล้มลูกจะกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าคุณยายว่าเด็กบางคนขี้ขาดไปเลยอ่ะกลัวที่จะทำผิดมันขี้ขาดไปเลยทำไมเธอต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเธอไม่เป็นอย่างนั้นทำไมเนี่ยก็ควรจะกลับมาถามเป็นสิ่งที่กำลังจะถามเลยคุณยายคือพ่อแม่อดไม่ได้ครับคุณยายที่จะคาดหวังต่อโลกนะฮะคือเขามีความคาดหวังว่าลูกจะต้องดีลูกจะต้องเป็นคนจะต้องมีหน้าที่การงานที่ดีดูแลแต่ความคาดหวังเหล่านี้บางทีมันสร้างความทุกข์ด้วยเหมือนกันนะคุณยายแม่ว่าเราเป็นนักลงทุนดีกว่าถ้าเราลงทุน
เราจะได้ผลจากการลงทุนแต่ถ้าเราเป็นคนคาดหวังแต่ไม่ลงทุนเราผิดหวังแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้ถ้าเราอยากให้ลูกน่ารักลงทุนเราอยากให้ลูกเราเป็นเด็กแบบจิตประพัดสอนคือแบบจิตมันแบบมันเกลี้ยงเกลาจากกิเลสลงทุนทำไมคุณแม่ถึงได้บอกว่าเราต้องเป็นพ่อแม่ที่เป็นนักลงทุนเพราะว่ากฎของกรรมไม่ว่าจะชนชั้นไหนก็ตามคุณลงทุนอย่างสุจริตผลสุจริตคุณลงทุนอย่างทุจริตผลทุจริตเพราะฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตผลแห่งกรรมสุจริตเพราะฉะนั้นไม่ขาดทุนถ้าทุนนั้นสุจริตครับต้องเป็นนักลงทุนอย่างบางครั้งผมแบบมีความกลัวอยู่เลยครับคุณยายครับคือเราจะเห็นเด็กหลายคนที่ทุกวันนี้มีปัญหาเขาแบบทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นจุดจบทุกครั้งพอเวลาสัมภาษณ์พ่อแม่พ่อแม่มักจะพูดประโยคเดียวกันว่าลูกฉันเป็นคนดีคุณยายในขณะที่เราทุกคนไม่ได้มองว่าลูกเขาเนี่ยเป็นคนดีลูกเขาก็ทำไม่ดีแต่พ่อแม่ยังมองว่าเนี่ยลูกฉันเป็นคนดีสิ่งนี้มันเกิดจากอะไรครับคุณยายคือหมายถึงว่าความรักมันทำให้เราสามารถมองผ่านสิ่งนี้ไปได้จริงๆคือจริงๆคุณแม่ก็เชื่อว่าความรักของพ่อแม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันนำไปสู่อุปนิสัยตามทรงของเด็กได้เราทำไมไม่เลี้ยงลูกเราอย่างคนที่ให้เขาเห็นว่าเขาก็เป็นนักลงทุนได้สมมติถ้าเขาเป็นเด็กงอแงไม่รับผิดชอบแต่เราไม่อยากให้ลูกเราถูกคนอื่นตำหนิแล้วเราก็กลัวว่าลูกเราจะไม่เป็นที่รักเราก็เลยพูดประก่อนว่าลูกฉันเป็นคนดีแต่เรารู้อยู่แก่ใจเรารู้สึกใช่ไหมว่าเฮ้ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ถ้าเราพูดว่าลูกกำลังพยายามอยู่ถ้าเผื่อว่าลูกทำอะไรที่รู้สึกได้ว่าไปทำให้เดือดร้อนเรากำลังพยายามอยู่เธอเข้าใจคำว่าเรากำลังพยายามอยู่มันก็จะทำให้ทุกคนคอยได้รอได้ครับอย่าเป็นคนที่ไม่คือไม่ให้ลูกเราโตอ่ะเวลาที่เราสปอยลูกอ่ะลูกเราจะเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาครับเราควรจะต้องสอนลูกเราให้ลูกเราโตตามอะไรคะตามสำนึกเลี้ยงลูกให้มีสำนึกที่โตตามวัยอ่ะครับเราควรจะเข้มงวดกับลูกมากแค่ไหนครับคุณยายครับเราควรจะเข้มงวดกับตัวเองแต่ผ่อนปลนกับลูกนะเช่นเราไม่ควรจะใช้อารมณ์ของเรากับลูกและเราต้องถามเขาว่าที่เขาเป็นอย่างเนี้ยเขารู้สึกยังไงเราต้องไปถามความรู้สึกเขาก่อนหนูจ๋าที่หนูขว้างของเนี่ยจะเล่าให้แม่ฟังไหมว่าหนูรู้สึกยังไงเคยเห็นเด็กขว้างของไหมเคยเห็นเด็กกรี๊ดไหมเคยเห็นเด็กไม่ยอมแล้วดิ้นพลาดไหมตอนนั้นอย่าไปเอาว่าฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมอย่าเอาถูกเอาผิดเพราะตอนนั้นลูกทุกข์อุ้มมาก่อนหายใจไปด้วยกันเอาหัวใจเข้ากับหัวใจเราอยู่ใกล้กันเลยตอนนี้คุณแม่ทำกับเด็กบ้านสายสัมพันธ์เลยนะคะคือหัวใจเต้นไปด้วยกันเลยครับพอเขาสงบลงไปด้วยกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันนะพอถึงเวลาคุยเราก็คุยแบบอารมณ์ดีไม่ใช่คุยแบบมีอารมณ์อ่ะอยากเล่าให้ยายฟังไหมว่าตอนนั้นเนี่ยมันอึดอัดอะไรเราลูกเนี่ยเด็กจะกลับไปดูความรู้สึกค่ะฮะเด็กจะไม่ใช่อารมณ์ค่ะหรือบางทีสามีภรรยาเหมือนกันถ้าสามีเห็นว่าโอ้ตอนนี้ลูกอยู่ในท้องแล้วแม่มันกรี๊ดมันน่ะอย่าเพิ่งเอาถูกเอาผิดคุยกับลูกก็ได้อดทนหน่อยนะลูกแม่เขากำลังปล่อยของ คือต้องคุยแม่เขากำลังปล่อยของเดี๋ยวให้เขาปล่อยก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันที่จริงอีแม่มันก็ได้ยินนั่นแหละแต่ว่ามันต้องไม่บอกนี่ลูกทนหน่อยนะอย่าเพิ่งบ้า นะแม่กำลังบ้า นี่ไม่ได้เลยนะ คือเด็กจะดูวิธีการการจัดการอารมณ์มาลูกเพราะเขามีเราเป็นพระอรหันต์ในบ้านน่ะเราอ่ะคือพระในบ้านน่ะลูกจะเรียนรู้เรื่องการจัดการอารมณ์จากใครก็จากพ่อแม่ซึ่งเป็นพระในบ้านน่ะช่วงยิ่งช่วงเวลาที่คุณแม่กำลังมีน้องอยู่เนี่ยจะเป็นช่วงที่อารมณ์มาเต็มมากนะฮะใช่ฮอร์โมนมันปรับคือทั้งอันนี้เข้าใจนะพ่ออันนี้ให้กำลังใจ คือฮอร์โมนมันปรับแล้วพอเราส่องกระจกทีไรมันก็เห็นเชฟเราเบ้ออ่ะแขนโตท้องใหญ่
ผู้หญิงมันก็กังวลไปหมดแหละถ้าเธอฉลาดหน่อยโอ้โหแม่ตั้งแต่มีลูกเนี่ยออร่าแม่ออกมาเลยเงี้ยเราก็รู้สึกมันสวยได้แบบคนเป็นแม่ครับไม่ต้องแกล้งหรอกเรื่องนั้นจริงผู้หญิงบางคนเนี่ยพอมีลูกเนี่ยผิวพรรณดีออร่าออกมาเลยจริงไหมเมียเราเป็นงั้นเปล่าอ๋อเป็นครับผมพยายามจะหลีกเลี่ยงการปะทะช่วงเวลานี้คือพยายามจะเดินตัวรีบๆนะแต่ยายก็เห็นนี่เห็นเราดีใจตอนที่แบบเปิดท้องแม่แล้วมีลูกด้วยคือพ่อทุกคนก็จะเห่อลูกอ่ะครับแต่ขอให้แบบคือผู้หญิงท้องก็จะเหนื่อยง่ายครับมันก็จะกังวลแล้วบางทีมันก็ซึมพอถึงระดับระบบการซึมนี่ต้องแบบรีบหาคุณยายเร็วเลยนะซึมก่อนคลอดซึมหลังคลอดเนี่ยมีนะมีภาวะอย่างนี้อยู่เป็นปกติครับแต่เราต้องแบบเขาเรียกดีท็อกซ์พิษออกได้จ้ะก็จะต้องเตรียมการดีๆสักนิดโอ้โหตอนนี้ยังไม่มีคำถามอะไรแปลกมากวันนี้ไม่เป็นไรเราก็เอาคนในบ้านเราเนี่ยแหละถามมีใครที่ต้องการจะให้ตอบอะไรไหมคะวันนี้คงไม่ใช่แค่ใช่ครับคุณพ่อคะมาเลยเอาไมโครโฟนแป๊บหนึ่งนะครับผมกำลังเดินไปฮะฮัลโหลฮัลโหลครับผมกลัวภาวะอาการซึมเศร้าหลังคลอดเหมือนกันแบบว่าเราจะพอมีวิธีการหรือมีแบบธรรมะอะไรที่แบบพอจะช่วยเรื่องนี้ได้ไหมเพราะว่าเช่นถ้าคุณแม่เนี่ยสมมติว่าตอนแพ้ท้องเนี่ยอาการทุกอย่างมาหมดเลยเพราะฉะนั้นคือตอนคลอดแล้วก็หลังคลอดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีอาการออกเหมือนกันนะครับอยากให้คุณพ่อเก่งมากเลยช่วยแนะนำว่าเฮ้ยมันจะต้องมีเครื่องมืออะไรบางอย่างที่ช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าหลังคลอดประมาณนี้ครับคือที่บอกว่าคุณพ่อเก่งคือเก่งตรงที่ว่าพ่อรองรับสถานการณ์ของแม่ได้ตั้งแต่ก่อนคลอดใช่มั้ยกลัวมั้ยไม่กลัวมีกลัวบ้างคือจริงๆแล้วในโครงการจิตประพัฒน์สอนเนี่ยนะคะเรามีบุคลากรเนี่ยทุกสเต็ปเลยทุกสเต็ปเลยลูกคือมันไม่ได้ how to อ่ะแต่มันเป็นวงสาคณาญาติเลยอ่ะในไลน์ของจิตประพัฒน์สอนนะคะมีทุกคำถามที่โครงการจิตประพัฒน์สอนเชื่อว่าทุกคนมีภาวะการจัดการอารมณ์ภาวะการหลุดนะคะซึมก่อนคลอดแล้วซึมถึงแม้ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยแต่มันมีเพราะฉะนั้นเราจึงมีบุคลากรเอาตั้งแต่หนึ่งถูกพยากรณ์มาว่าจะเช่นคันเป็นพิษแดดไปเลยจะเป็นดาวซินโดรมจะรอดมาหมดแล้วการสื่อสารแบบชนิดที่ทำให้เราเกิดความมั่นคงในจิตก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสถานการณ์นั้นยังต้องมีการเรียนรู้อยู่และใช้การเผชิญกับสิ่งที่ยากลำบากอย่างมีสติปัญญาให้มากที่สุดอย่าเอาชนะอย่าเอาถูกเอาผิดอย่าเอาใช่ไม่ใช่อย่าเอาเรื่องพอใจไม่พอใจมาเป็นตัวตัดสินนะคะแต่ให้นึกถึงคำว่าทุกข์กับพ้นทุกข์คนซึมเศร้ากำลังทุกข์ซึ่งอาการโรคซึมเศร้าผมเคยถามจิตแพทย์นะครับคุณยายเขาบอกว่าแน่นอนอาการเขาเป็นเคมีทางสมองก็รับยาบำบัดได้แหละแล้วผมก็ถามว่าแล้วแต่ก่อนนะแต่ก่อนถ้าเกิดเราไม่รู้จักโรคซึมเศร้าอยู่ดีๆมันก็ดังขึ้นมันเกิดขึ้นได้แล้วมันจะรักษาเนี่ยเขาบอกแต่ก่อนทุกคนก็เป็นโรคซึมเศร้าแต่เราไม่รู้แล้วมันรักษาไงเขาบอกว่าอ๋อปล่อยไว้สักพักถ้ามันหายมันจะหายแสดงว่าผมก็เชื่อว่าธรรมะมีส่วนที่ทำให้มันหายได้แน่นอนอย่าตกใจอย่าตกใจเดี๋ยววันนี้หมอมานี่จะพูดเรื่องนี้ได้ดีอย่ากังวลเพราะความกังวลมันจะเป็นหลุมที่เวลาเกิดอะไรขึ้นคุณจะไปอยู่ในหลุมนั้นพอเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นตอนนี้เขาเวียงเยอะไปอนาคตแล้วว่าอนาคตจะซึมไหมเนี่ยพ่อก็จะมีหลุมที่ใหญ่มันก็จะเวียงตกไปที่หลุมเข้าใจออกไหมพอนิดนึงเห็นไหมเนี่ยจริงๆด้วยใช่เลยอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันแค่มาแล้วไปเกิดแล้วดับแค่นั้นเองซึมเศร้าเป็นภาวะทางเคมีดอกมันทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยมันเหมือนย้ำคิดย้ำทำถ้าเราไม่ไปตอกตรงนั้นไว้แบบปิดประตูปิดโรงไปเลยว่าเราเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำนะครับคุณแม่จะบอกให้ว่ายืนดูรู้ปล่อยเห็นอารมณ์มาจ้าเอ๋บายบายยืนดูเห็นมันเห็นอารมณ์รู้ทันอารมณ์อารมณ์มันไปของมันเองจิตเดิมแท้ประพัดสอนอยู่อ
อารมณ์แค่เป็นอคันตุกะมาแล้วไปเห็นอารมณ์มาไม่เปิดประตูให้อารมณ์เข้ามาอยู่ในใจไม่คลุกคลีมันเข้ามาในบ้านไม่ได้บ้านยังสงบอยู่มันก็แค่ก๊อกก๊อกไม่เปิดประตูยืนดูแล้วอคันตุกะเข้าบ้านไม่ได้ก็ไปอย่างเงี้ยค่ะคือการจัดการกับอารมณ์ทั้งก่อนและหลังคลอดค่ะเกิดขึ้นแน่ๆส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นแหละฮะแต่เดี๋ยวจะมีตัวอย่างเดี๋ยวหมอมานิดมาวันนี้จะตอบได้ดีว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นอย่างนั้นน้อยมากฮะฉันไม่ต้องกังวลนะแล้วถ้ามาถึงจิตประภัสสรแล้วไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เดี๋ยวมันจะตั้งแต่หมอยุพยงการปรับปะต้อยการเตรียมตัวเบ่งโอ้มันจะทุกสเต็ปนี่คือการอย่างการมาอย่างเงี้ยฮะจิตประภัสสรเนี้ยผมว่าเป็นการเตรียมตัวเรื่องของการรับการซึมเศร้าได้อย่างดีด้วยเพราะว่าหนึ่งคือการอยู่ในธรรมะจิตใจสงบเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะความซึมเศร้าได้ยากแต่ก็เข้าใจนะที่คุณพ่อกังวลเพราะว่าก็สงสารแหละก็มาจากความรักแหละมีใครกังวลอย่างนี้บ้างไหมคะมีไหมฮะมีอีกไหมครับมีบางครอบครัวนะคะก่อนไม่ซึมแต่พอคลอดแล้วเริ่มซึมแล้วเริ่มหน่อยกับสามีอันนี้เราก็ต้องมีวงศาคณาญาติช่วยโอ้มันมีเยอะเลยค่ะตั้งแต่สมาธิบำบัดนะคะอาร์ตเทอราปีศิลปะเลยค่ะอาร์ตเทอราปีแมนเดล่านะคะมีเยอะหลายวิธีเลยใช่ไหมครับเยอะๆไม่ต้องกลัวมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเหมาะกับเราจนได้แหละไม่ต้องตกใจคือที่นี่ก็แค่มาแล้วไปที่นี่ก็มีหลายวิธีที่จะให้ได้ตอบที่นี่คือนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยเรื่องนี้อยู่แล้วก็ต้องคิดสิครอบครัวเธอก็มีลูกได้ไม่เกิน10คนของคุณยายเนี่ยเป็นหมื่นน่ะงั้นประสบการณ์ของคนที่ท้องเป็นหมื่นน่ะที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่กระเด็นไกลไปจากนี้หรอกลูกมั่นใจเป็นที่ปรึกษาอยู่เดี๋ยวเข้าไปในไลน์ไปดูไลน์หลังคลอดเนี่ยโอ้โหมันถามแม้กระทั่งสะดือลูกเน่ามีขอโทษนะผื่นเม็ดเดียวมันก็เอามาคุยกันแล้วคนตอบก็โอ้โหโปรเฟสเซอร์ทั้งหลายก็ขยันตอบสนุกไอ้หลังคลอดนะคะคุณแม่เข้าไปดูแล้วเป็นไลน์ที่แบบมีประสบการณ์สูงมากอันนี้ทีมงานในหัวใจโพธิสัตว์และคนที่ทำงานในโครงการจิตประภัสสรของคุณยายเนี่ยหัวใจโพธิสัตว์หมดไม่มีค่าตัวเลยลูกไม่มีเลยคือแล้วโอ้โหแบบเชี่ยวชาญจริงเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เจอหมอมานิดอ่ะเดี๋ยวเป็นมะเร็งยังจะมาสอนเลยเนี่ยเจอหมอมานิดทีเดียวเดี๋ยวลูกจะอารมณ์ดีเลยเขามีตัวอย่างเลยค่ะภรรยาผมก็อยู่ในหลายกลุ่มคุณแม่เหมือนกันฮะคลึกครื้นมากครับเชิญนะฮะใครที่ยังไม่ได้เข้าเชิญนะคือเราจะรู้สึกว่าเราจะแบบช่วยแก้ปัญหาไปด้วยกันใช่แล้วก็แบบประสบการณ์ของคนที่หายแล้วก็จะมาปลอบโยนของหนูอย่างนี้ค่ะมันจะบอกมันจะเป็นอะไรนวัตกรรมอ่ะมันไม่ใช่แค่ how to อ่ะมันเป็นนวัตกรรมเลยมันมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนาะเหมือนเราไม่ได้ยังลูกเพียงลำพังเนี่ยรู้สึกว่าเราเลี้ยงไปพร้อมกันให้เด็กทุกคนเติบโตไปด้วยกันแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่สนุกสนานมากสำหรับคุณแม่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เข้าไลน์กูก็เชิญเดี๋ยวเชิญได้ยินดีเลยการทำโครงการจิตประภัสสรไม่ใช่แค่อยู่ในท้องนะครับคุณยายเด็กๆจะเติบตั้งแต่หลังคลอดออกมาแล้วด้วยหลังคลอดก็จะไปอยู่ในโรงเรียนพ่อแม่ครับประคองต่อเลยหลายคู่มาจากอานาปานสติมาอธิษฐานจิตพอตั้งครรภ์อยู่ในโครงการจิตประภัสสรคลอดเสร็จไปอยู่ในโรงเรียนพ่อแม่พอลูกเริ่มโตหน่อยไปอยู่ในโครงการสร้างโลกโดยผ่านเด็กมีโรงเรียนอนุบาลอีกด้วยนะครับ3ขวบนี่เข้าโรงเรียนเรานี่แบบมันจะมีนวัตกรรมมาจนถึงพอ7ขวบไปอยู่ประถมใช่มั้ยคะครับใช่มั้ยฮะพอ8มาอยู่ ISVInternational Spiritual Volunteer เนี่ยค่ะมี Teen Age เนี่ยค่ะไปจนถึง16 17เข้าจะเข้ามหาลัยเนี่ยมันจะปูไปเลยฉะนั้นเนี่ยลงทะเบียนทีเดียวเนี่ยก็รับบริการเรื่อยๆไปเพราะอะไรเพราะเด็กมาเยอะเรามีเด็กเป็นครูดูน่ารักไหมที่เนี่ยดูไม่ออกเลยนะแต่ที่นี่เป็นบวรนะเป็นบ้านและศาสนสถานและเป็นทั้งโรงพยาบาลด้วยนะครับครบบวรที่ไม่มีรั้วเลยอ่ะเสถียรนะแข็งแรงเลยอ่ะแล้วเด็กที่มันเติบโตจนกระทั่งพวกเราเห็นเลยว่าโอ้ยลงทุนกับเด็กทำบุญกับเด็กนี่แหละทำบุญกับโลกเลยล่ะ
มันก็ทำให้พวกเราล่าเริงลูกเพราะตอนนี้เรากำลังทำบุญกับเด็กนะคะเด็กคืออะไรคะเด็กคือรากฐานของสังคมคุณยายก็เน้นเรื่องการทำบุญกับเด็กนี่แหละบวชก็ยังบวชเด็กเลยอ่ะห้าขวบอ่ะไอเด็กจิตประภัสสรคนแรกอ่ะเด็กห้าขวบอายุต่ำสุดที่ควรจะบวชนะครับคุณยายเดี๋ยวนี้มันไปอยู่แวนคูเวอร์อายุตั้งเท่าไหร่ครับอายุ15แล้วจิตประภัสสรน่ะคนแรกที่บวชน่ะครับห้าขวบนี่คือเราให้ลูกบวชได้แล้วใช่ไหมครับคือคุณหมายว่ามันอยากบวชนี่ไม่ได้บังคับนี่เด็กมันมาเพราะว่ามันอยากจะไปจุงศพคุณชวดขึ้นเมนใช่ไหมเออเขาอยากทำอ่ะเพราะพี่ชายไม่ทำเขาทำอ่ะปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เด็กคนนี้กลายเป็นหนึ่งใน ISV ที่พวกเราเองก็ต้องบอกเลยว่าเขาเด็ก ISV เขาพูดสองภาษานะคะเขาไปเรียนต่างประเทศเราบอกได้เลยว่าเฮ้ยเด็กมันทำให้พวกเรามั่นใจอ่ะครับเนี่ยค่ะคุณยายครับหลายคนยังไม่เจอเอ๊ะธรรมะมันเหมาะกับผู้ใหญ่หรือเปล่าเด็กจะสนใจเหรออย่างเงี้ยคุณยายยิ่งเล็กมากเท่าไหร่ธรรมะยิ่งง่ายมากเท่านั้นเมื่อวานนี้คุณยายบวชคนแก่กับถ้าคุณยายบอกว่าคุณยายบวชเด็กนะครับขอบอกนะฮะเด็กง่ายกว่า เพราะว่ามันยังไม่มีแผลเป็นเยอะครับมันยังไม่ใช้คำว่ามันยังใสอยู่อ่ะมันยังบริสุทธิ์คือหลายคนบอกว่าหุ้ยต้องไปผ่านโลกมาก่อนถึงจะเข้าใจธรรมะเด็กยังไม่เข้าใจหรอกเพราะเด็กเขาเพิ่งเกิดน้อยไปน้อยไป เด็กใสใสเนี่ยให้อะไรที่มันถูกต้องเนี่ยมันไม่ต้องขอโทษนะมันไม่ปฏิเสธแล้วดูสิเวลาเด็กออกไปรับบิณฑบาตน่ะไอ้ความน่ารักของเด็กเนี่ยมันทำให้คนแก่ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยลุกขึ้นมาใส่บาตรเด็กทุกวันจนคุณยายไม่เป็นอัลไซเมอร์เลยพลังแห่งการฉุดช่วยมากกว่าด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมองเห็นน่ะองค์รวมอ่ะผู้ใหญ่ก็จะเทศจะสอนจะมีประสบการณ์อะไรมามันก็เป็นการเทศการสอนแต่เด็กมันทำให้ดูมันมีความสุขให้เห็นมันรับทุกอย่างอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเราจะบอกเลยว่าการแสดงธรรมเนี่ยมันมีหลายมิติมันไม่ใช่แค่การสื่อสารนะมันสัมผัสนะลูกมันเห็นมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันสามารถสัมผัสกับธรรมะได้มัน คุณยายอยากให้กำลังใจว่า เด็กสอนให้คุณยายรู้ว่าเล็กมากเท่าไหร่ธรรมะซึมซับได้มากเท่านั้นนั่นหมายความว่าเด็กที่บวชตอน5ขวบน่ะฟังปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่อยู่ในท้อง ฉะนั้นทำไมเราถึงต้องเอาคนท้องมาฟังปฏิจจสมุปบาทซึ่งวันนี้เราก็จะสอนว่าเฮ้ยลูกเรายุคเจนอัลฟาจะเอาตัวรอดได้ต้องสังวรด้วยความรู้ในอะไรบ้างครับวันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมก็จะได้ฟังบทนี้ไปพร้อมกันเลยและจะได้เห็นเลยลูกว่าลูกเราศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ได้ตั้งแต่อยู่ในท้องแต่ผ่านใครคะผ่านพ่อแม่อารมณ์และความรู้สึกของพ่อแม่นั่นแหละเป็นตัวกำหนดเซลล์กุศลในตัวลูกที่ดีมากเลยต้องตั้งใจต้องลงทุนเลยเรื่องนี้ขอยืนยันว่าลงทุนเร็วมากเท่าไหร่กำไรมากเท่านั้นไม่มีขาดทุนจ้ะอุ้ยเนี่ยในภาพพิธาก็จะเห็นแล้วว่ามีแม่ชีตัวน้อยองค์น้อยใช่ค่ะเยอะไหมครับคุณยายเด็กที่มาบวชเด็กที่อยู่ในโครงการจิตประภัสสรที่เป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปอยู่ใน ISV ของคุณยายเนี่ยมันก็ต้องเรียกว่ามากที่สุดน่ะสำหรับคุณยายนะเพราะคุณยายทำงานครบวงจรนะครบวงจรที่วัดมันเด็กผู้ชายไปก็เป็นแค่ซัมเมอร์ใช่ไหมครับหรือว่าบทเนนภาคฤดูร้อนแล้วก็จบไงครับของเราเนี่ยมันมีทุกสเต็ปของอายุเลยต่อเนื่องไปอีกใช่ต่อเนื่องแม้ว่าจะศึกแล้วก็ตามเราเป็นคอมมูนิตี้เลิร์นนิ่งอ่ะครับเราเป็นบวรอ่ะครับไม่ใช่แค่ไปบวชแล้วก็จบเด็กที่บวชแล้วในโครงการจิตประภัสสรมีจำนวนหนึ่งเด็กที่อยู่ในโรงเรียนพ่อแม่มาบวชอีกจำนวนหนึ่งแต่ ISV ที่ A บวกบวกเลยคือเด็กที่ทำมาตั้งแต่จิตประภัสสรโรงเรียนพ่อแม่กับเด็กที่ไปอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นคนชั้นกลางแต่ว่าไม่เคยศึกษาธรรมะเลยอันนั้นจะมีอารมณ์และความรู้สึกยากขึ้นคือการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยครับคุณยายครับตั้งแต่ให้ลูกเรียนเนี่ยนอกจากเขาจะเป็นคนดีแล้วมันมีส่วนช่วยเรื่อง
อย่างอื่นอีกบ้างไหมครับคือธรรมะเนี่ยมันต้องทำให้ดูมีความสุขให้เห็นครับเมื่อใดที่เราทำไปด้วยกันถ้าบ้านเราเป็นครอบครัวที่มีสติอ่ะเราใช้คำว่าครอบครัวแห่งสติดีกว่าครับเพราะบางทีพอคนพูดธรรมะบางทีนึกถึงยูนิฟอร์มอ่ะคุณยายเนี่ยทำเรื่อง mindfulness คือสติ mindfulness family ครอบครัวแห่งสติแล้วมันตลอดเดือนเมษามันเป็นเฟสติวัลเลยทุกโครงการเข้ามาเลยจากการประเมินแบบรวมเลยต้องบอกว่าเมื่อใดที่เราแสดงธรรมโดยการทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเนี่ยเด็กจะมองเห็นธรรมะเป็นวิถีชีวิตไม่ใช่เรื่องทุกข์แล้วถึงมาไม่ใช่เรื่องมีความสูญเสียแล้วถึงมาไม่ใช่มีธรรมะตอนที่อีกคนหนึ่งไปอยู่ในเมนแล้วไม่ใช่มันเป็นเรื่องวิถีชีวิตและเมื่อใดที่ทำให้เกิดวิถีชีวิตอันนี้ไม่ว่าเกิดการจากพรากเมื่อใดเด็กจะมั่นคงเพราะว่าเขาแข็งแรงงั้นธรรมะมันมีอิทธิพลตั้งแต่เกิดจนตายเวลาเราเกิดเราได้ตายมาด้วยเมื่อเรามีความรักเรามีการจากพรากมาด้วยเพราะฉะนั้นรักยังไงที่ต้องเผชิญกับการจากพรากเพราะมันไม่จากตายก็จากไปอย่าใช้อารมณ์งั้นธรรมะมันตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายและจากพรากอะธรรมะมันต้องศักดิ์สิทธิ์นะคือหลายคนมักจะชอบคิดว่าเมื่อมีความทุกข์จึงจะพบธรรมะโอ้โหเอาไปแล้วความสุขก็ทำให้พบธรรมะได้ไหมครับคุณยายก็ถ้าหมดสุขก็ทุกข์แหละเพราะนั้นยิ่งสุขก็ยิ่งต้องมีธรรมะฮะใช่ไหมล่ะของคู่กันเนี่ยมันมีสุขมันมีทุกข์มันมีสุขมันมีเสื่อมมันมีสุขมันมีอะไรอีกมันมีรักมันมีเบื่อกลายเป็นบางครั้งความสุขน่ากลัวกว่าความทุกข์อีกนะคุณยายตอนนี้มันมีให้มันมีเอาอย่างเงี้ยครับให้ก็ต้องปล่อยวางอ่ะถ้าให้แล้วเราบอกว่ามันต้องเป็นดั่งใจเรามันไม่เป็นดั่งใจเราเนี่ยเราจะเอาคืนโอ้โหนี่ทะเลาะกันตายเลยอ่ะคือมันให้แล้วต้องไม่เอาคืนความรักอ่ะโดยเฉพาะในสังคมทุกวันนี้นะครับยิ่งในวิถีโซเชียลนะทุกคนพร้อมจะสาดใส่อารมณ์ใส่กันตลอดเวลาสังคมอย่างเงี้ยแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงถ้าเราพึ่งใจเขาไม่ได้เพราะว่าจะกลายเป็นลมเพลมพัดใครพูดอะไรก็ใช้อารมณ์วิพากษ์วิจารสรุปแล้วลูกพึ่งอะไรไม่ได้เลยเพราะสังคมก็พึ่งไม่ได้ไงแล้วพึ่งหัวใจตัวเองไม่ได้ไงแล้วใครเป็นคนสอนล่ะก็พ่อแม่แหละครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวเราจะเตรียมการให้ลูกรับมือกับสังคมอย่างไรเพราะว่าเขาจะต้องอยู่ที่หน้าจอนี้คือยายอยากจะให้ลองสร้างอย่างนี้ดูว่าถ้ากินข้าวอย่าหยิบโทรศัพท์มือถือมาอยู่บนโต๊ะอย่าวิพากษ์วิจารถ้ากินข้าวก็กินให้มันเป็นทิปพูดกับลูกเลยว่ากินอาหารมื้อนี้ให้เป็นทิปเลยเคี้ยวอาหารมื้อนี้ในอาการของชีวิตเราเนี่ยลูกมีอาการ32เราอยากให้สมบูรณ์เราก็เคี้ยวอาหารดอ1คำข้าว32ครั้งเพื่อให้อะไรให้อวัยวะทุกส่วนของลูกเราแข็งแรงที่สุดเราให้เวลากับลูกเราอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยเราไม่เอาหรอกลูกเธอเข้าใจไหมแม้เคี้ยวอาหารน่ะเคยได้ยินแม็กที่บอกเคี้ยว30คำคุณยายบอกเอาอาการ32เลยเคี้ยว32คำไปเลยไปแกแถมอีก2ให้อวัยวะทุกส่วนของลูกเนี่ยมันสมบูรณ์ได้เพราะว่าเราภาวนากับการเคี้ยวอาหารเชื่อไหมคะคุณจะห่างจากโทรศัพท์มือถือไปเรื่อยๆเพราะอะไรคะเพราะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายอยู่นี่ใจอยู่นี่แต่ถ้าคุณทำอย่างนี้คุณเคี้ยวอาหารคุณหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วคุณส่งจิตไปอื่นคุณอย่ามาถามคุณแม่นะถ้าลูกคุณพิการน่ะเพราะตัวเองคุณก็ยังพิการเลยกายอยู่ที่ใจอยู่ที่เด็กที่แข็งแรงที่สุดคือเด็กที่มีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานก็คิดดูสิว่าเราอยู่กับคนข้างหน้าแบบเราระมัดระวังแล้วมองเห็นคนข้างหน้าเป็นคนพิเศษสำหรับเราหรือเปล่าถ้าลูกเราอยู่ในท้องเขาเป็นคนพิเศษสำหรับเราเราต้องใส่ใจกับเขาเต็มที่ไหมแล้วทุกวันนี้เราใส่ใจไหมเราไม่หรอกเราอยู่ที่หนึ่งเราเอาใจไปอยู่ที่หนึ่งแล้วเด็กมันก็จะมีขอโทษนะคะเคมีที่ดรอปจนกระทั่งเราตกกระจายเลยว่าทำไมเดี๋ยวนี้เด็กอนุบาลซึมเศร้าแล้วเพราะได้รับอิทธิพลจากสิ่งต่างๆเยอะแยะไปหมดครับมีอิทธิพลมากค่ะหรือแม้กระทั่งพอพูดถึงเรื่องโซเชียลน่าสนใจมากคุณยายครับคือเราจะรับมือกับการอ่านโซเชียลเนี่ยผมช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรู้สึกด้วยซ้ำว่าหรือผมอาจจะเลิกเล่นโซเชียลเพราะผมรู้สึกว่าทำไมมันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเรามันวุ่นวายได้เยอะจังเลยคุณยายอยากจะให้พวกเราคิดอย่างนี้นะคะว่าเอาพูดแบบให้ดูโหดร้ายหน่อยเลยได้ไหม
สมมติว่าจิตเรามันแล่นล่อนอยู่ในโซเชียลนะถ้าเราตายไปตอนนั้นเธอรู้ไหมว่าเธอจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์หรอกเธอจะเป็นสัมภเวสีไม่มีที่แลนดิ้งด้วยนะเพราะจิตมันวิ่งออกไปง่ายมากกับเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นขอบอกว่าเด็กที่เกิดมาในยุคนี้จะกลับเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจะน้อยลงและผู้ใหญ่ที่อยู่ในยุคโซเชียลเนี่ยจะไปเป็นสัมภเวสีเยอะเราจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วมันจะน่ากลัวไหมล่ะเนี่ยเนี่ยพูดให้เห็นเป็นภาพเลยอะจริงไหมกายอยู่ที่ใจอยู่ที่หนึ่งก็แล้วถ้าเกิดมันดับจิตไปตอนนั้นล่ะกายกับใจมันไปเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันน่ากลัวยิ่งกับโรคซึมเศร้าอีกนะน่ากลัวมากแล้วเราจะมีวิธีการรับมือกับยังไงดีครับเจริญสติคือเวลาเราอ่านโซคือมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตทุกวันเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็จะต้องแบบลูดผ่านไปแต่เราจะรับมือกับเสียเวลาลูกเกลือมันเสียเวลาเราควรจะมีไว้เพื่อสั่งการครับมีไว้เพื่อสื่อสารกับใครบางคนที่เราคิดว่าเขาสำคัญกับเราครับคนจำนวนมากมายที่เราไม่รู้จักเราให้เวลากับคนที่เราไม่รู้จักแล้วเราก็ไปมีอารมณ์ร่วมกับคนที่ไม่รู้จักเพื่ออะไรลูกครับถ้าชีวิตของเรามีอยู่10วันคุณอยากเอาใครที่คุณไม่รู้จักมาใช้พื้นที่ใน10วันก่อนคุณตายไหมตอบคุณแม่ก่อนครับไม่หรอกแต่ทุกวันนี้คุณไม่รู้ไงว่าความตายมันเดินมาหาคุณคุณใช้เวลา7ปีไปกับคนที่คุณไม่รู้จักเพื่ออะไรครับในเวลาที่7ปีมันเป็นนาทีทองของลูกเราเลยช่วงนี้นะพันวันมหัศจรรย์ชีวิตลองลดข้อมูลสื่อสารจากภายนอกลงลูกเราอาจจะเป็นบุคคลที่มีบุญก็ได้ที่เขาได้อยู่กับกายใจของพ่อแม่ที่มีสติครับ1,000วันมหัศจรรย์ชีวิตเนี่ยจากปฏิสนธิจิตไปถึงเนี่ย1,000วันน่ะ3ปีแรกอ่ะสำคัญที่สุดเลยแล้วพ่อแม่ไปนั่งจมจอมอยู่กับโทรศัพท์มือถือเพื่ออะไรอ่ะคุณแม่ถามเพื่ออะไรเอาตอบสิอีพ่ออีแม่เพราะมันทำอยู่นี่มีบางทีเราก็อ้ำอึ้งกันนะเพราะเราก็จะจม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 อยู่นั้นตรงไหนเหรอลูกมันถึงได้ซึมนี่ไงเพราะกายกับใจมันไม่แข็งแรงมันไม่เป็นหนึ่งเดียวกันผู้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยแค่เดิน24ชั่วโมงกายอยู่นี่ใจอยู่นี่กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานหนึ่งลมหายใจรู้ตัวทุกพร้อม24ชั่วโมงเนี่ยนะออร่ายังเปลี่ยนเลยแล้วลูกเราอ่ะกี่เดือนน่ะที่อยู่ในท้องเราอย่าเลี้ยงลูกแบบโกหกลูกเลยเนาะคนที่โกหกก็คือคนที่ใกล้ตัวเขาแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่จะไม่ทำอีกเดี๋ยวก็ทำอีกอ่ะเดี๋ยวก็ทำอีกเอาใหม่อยากได้กำไรไหมอยากเห็นกำไรตอนแบ่งออกมาไหมลดการสื่อสารที่ไม่จำเป็นและลองเลือกการสื่อสารที่มันจะทำให้ลูกเราดีขึ้นไม่ใช่ว่าไม่ให้สื่อสารเลยนะไอ้ที่คุณแม่อยากจะบอกว่าละครน้ำเน่าเนี่ยหลบไปบ้างก็ได้ดูกงกรรมแล้วก็นะต้องเป็นอีย้อยจนสำนึกนะอย่าเป็นอีย้อยตอนไม่รู้เรื่องดูแล้วก็หาธรรมะให้เจอนะคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าเพลงสมาธิบทสวดมนต์ง่ายๆทำไปเรื่อยๆเด็กของเราจะไม่เป็นเด็กอ่อนแอจะเป็นเด็กที่มีสติปัญญามีสำนึกเร็วอยู่ในโลกที่เร่าร้อนอย่างเยือกเย็นภายในสามารถมีใจที่พึ่งได้ให้คนอื่นเป็นพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเราหมดเวลาแล้วแต่อยากจะบอกว่าเวลานี้พี่เกลืออยากจะสรุปว่าในโครงการจิตประพัฒน์สอนทำให้ครอบครัวพี่เกลือเป็นอย่างไรบ้างในฐานะของหนึ่งในคุณพ่อของโครงการจิตประพัฒน์สอนพูดไปเลยคือผมรู้สึกว่าโครงการนี้จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นหมายถึงว่าเรามีความมั่นใจเรามีความมั่นคงให้กับลูกได้ในฐานะพ่อแม่ถ้าเกิดว่าเราเตรียมการตั้งแต่ต้นเนี่ยความมั่นใจตรงนี้สำคัญมากมันจะไม่เลี้ยงลูกโดยรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่กลางทะเลมันเคว้งคว้างรู้สึกว่าเราไปถูกทางหรือยังเราไปถูกที่เราได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเราหรือยังความไม่มั่นใจตรงนี้ผมว่าจะมีปัญหาเวลาเขาคลอดมาเขาก็จะเกิดมาในความไม่มั่นใจไม่มั่นคงของคุณพ่อคุณแม่การเข้าโครงการนี้นะฮะการ
ปลูกฝังธรรมะให้กับลูกตั้งแต่อยู่ในท้องมันทำให้ในแง่ไม่ต้องถึงลูกนะในแง่ตัวพ่อแม่เองเรามีความมั่นใจแล้วเรารู้ว่าเออสุขภาพจิตเราก็จะดีมันก็จะส่งผลตามมาเป็นโดมิโนไปเรื่อยๆฮะพ่อแม่มั่นใจมั่นคงมีความสุขลูกก็ได้รับสิ่งนั้นมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะเสียหายเลยในการที่จะมาทำอะไรดีๆให้กับลูกของเราอะไรเงี้ยถ้ารู้สึกว่าลูกเราคนนึงเราเป็นอยากเป็นพ่อแม่ที่มีคุณภาพคือเรามีลูกมาไม่ได้เพื่อแบบไปสร้างปัญหาเป็นภาระให้สังคมแล้วอยากให้ลูกเราเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่ดีไปพัฒนาประเทศชาติได้ดูแลผู้อื่นอะไรเงี้ยฮะผมว่าเราควรจะต้องเริ่มต้นกันตั้งแต่ตอนนี้เลยฮะแล้วมันก็จะแน่นอนครับผลมันมีอยู่แล้วมันมีทั้งเหตุคือศาสนาเราโชคดีเป็นเราอยู่ในศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องของเหตุและผลเราไม่ได้มาคาดหวังผลอย่างเดียวการจะมีผลได้เราต้องเริ่มจากที่เหตุที่เราต้องเริ่มลงมือทำกันซะก่อนลงทุนในเหตุอย่างมีสติปัญญานะคะครับพ้นทุกข์แน่นอนเด็กเจนอัลฟาต้องอยู่กับโลกที่มีอยู่สองคำคือทุกข์กับพ้นทุกข์โลกจะไม่มีคำว่าไม่ทุกข์ถูกไหมไม่ได้ขู่นะทุกข์กับพ้นทุกข์ไม่ได้พูดเรื่องทุกข์กับสุขนะเพราะสุขก็ยังไปทุกข์นะฉันไปเลยไปทุกข์กับพ้นทุกข์นั่นอยากให้ลูกพ้นทุกข์มาลงทุนในโครงการ Mindfulness Family เนี่ยเขาบอกเลยว่าในโครงการจิตประพัฒน์สอนเราดูแลคุณตลอดชีวิตอย่างไรที่นี่คือบ้านหลังที่สองของเด็กๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราใช้เวทีตรงนี้แลกเปลี่ยนแล้วก็ต้องขอให้เราเนี่ยได้เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการยกจิตของเราในช่วงนี้นะคะเปิดใจของเราให้กว้างวางอคติเราเป็นไทยไม่เป็นทาสของกิเลสเราเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการต้องบอกว่าของการชีวิตนี้คงมีครั้งเดียวอ่ะครับเป็นพระราชพิธีที่สำคัญของประเทศเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยพระบรมราชาภิเษกคุณแม่ว่ามันครั้งเดียวในชีวิตของเราแล้วล่ะช่วงนี้คุณต้องเตรียมจิตสวดมนต์อะไรมาครับคุณยายณช่วงเวลานี้คุณต้องสวดมนต์ทำสมาธิตั้งจิตอะไรให้กับเนี่ยเสถียรเมื่อวานเนี่ยก็สวดมนต์ตามที่นั่นเลยก็เมื่อวานนี้เราก็บวชด้วยนะคะปฏิบัติด้วยตามที่แบบมีหมายมาเลยนะคะแล้วก็เมื่อเย็นนี้ก็สวดมนต์ชุมนุมเทวดาทุกคนก็ปฏิบัติเกิดจนตายเลยวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวัน 2-3 วันนี้เราคงต้องเป็นนักลงทุนในเหตุทำเหตุอย่างมีสติปัญญาร่วมกันยกใจของเราให้เหนือราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะแค่มาแล้วไปในวันที่เราระลึกถึงวันฉัตรมงคลนะคะซึ่งปีหน้าวันที่4ก็จะเป็นวันฉัตรมงคลไงคราวนี้เราได้อยู่ร่วมสมัยนะคะยกใจของเราเพื่อให้ลูกของเราได้อานิสงส์ว่าเขาได้เกิดมาในยุคสมัยที่สำคัญมากนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการของเราจะเป็นประโยชน์แล้วก็ขอจบรายการนี้โดยการเชิญชวนนะคะเดี๋ยวจะขอให้พี่เกลือไปทำงานต่อไปดูว่าเราจะมีการเดินวิ่งปั่นนะคะช่วยเหลือคนพิการและคนที่เป็นโรคซึมเศร้านี่เลยที่กังวลกันอยู่เราจะต้องช่วยเพราะฉะนั้นคนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะดังนั้นเขาก็จะเอาความรู้ที่เสถียรเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะเราต้องมีมุมหนึ่งเลยนะที่จะช่วยอ่ะครับมุมหนึ่งเลยลูกทุกวันด้วยนะเพราะช่วงนี้คนเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมากครับสายใยครอบครัวก็เป็นเรื่องนะที่เราจะต้องช่วยงั้นวันนี้เดี๋ยวพี่เกลือช่วยกรุณาไปพูดประชาสัมพันธ์ให้หน่อยเขาจะวิ่งกันในวันที่26จะแถลงข่าววันที่11ถ้าเผื่อหลานไม่ได้ไปไหนนะคะเอาหลานมาช่วยคุณยายทำงานแล้วเปิดการแถลงข่าวที่มหาสมุทรแห่งปัญญาแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะดูแลสังคมของเราที่กำลังอ่อนแอให้มีสายใยแห่งความรักเชื่อมโยงกันช่วยกันทำกุศลนะคะก็มีโอกาสก็ไปร่วมวิ่งกันที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะเป็นการบางคนก็ต้องนั่งวีลแชร์ได้ทั้งสุขภาพและบุญไปด้วยแม่ที่ท้องก็ไปเดินลูกพ่อก็ไปแล้วก็ฝึกนะคะบัตรเข้าใบละ500ได้เสื้อ1ตัวคุณยายก็จะแถลงข่าววันที่11ใครจะแบบอาจจะไม่ต้องการเสื้อไม่ต้องการบัตรทำบุญเท่าไหร่เพื่อไปช่วยคน3บ้าน3บ้านเนี่ยซึมเศร้าซะ3บ้านนะอีกบ้านนึงเป็นคนพิการก็ช่วยเหลือกัน
สังคมดีต้องดูแลคนที่อ่อนแอนะคะก็ขอบคุณพี่เกลือมากเลยมีค่าตัวไหมคะไม่มีฮะไม่มีละพี่เกลือนะคะเป็นการลงทุนของผมเหมือนกันจ้าฝากความรักมาให้พี่ชาคริสด้วยนะยังไม่ได้เอาลูกมาให้คุณยายรับขวัญเลยใช่ครับบอกไปแล้ววุ่นวายอยู่กับสวนทุเรียนชาคริสเข้ามาเล่นเป็นพระเอกหนังเรื่องจิตประพัสสรครับเขาก็มานั่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเขายังไม่มีลูกครับฮะไปดูหนังเรื่องจิตประพัสสรชาคริสเล่นเป็นพ่อในของการจิตประพัสสรก็ขอบพระคุณมากนะคะพบกันในช่วงเวลาดีๆอย่างนี้กับธรรมะสวัสดีไลฟ์ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ประดิษฐานอยู่ณเสถียรธรรมสถานแห่งนี้โปรดขจัดความกลัวในหัวใจของเรามีกรุณาอย่างลึกซึ้งแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่น่ารักก็ขอให้เรามีความสุขที่ได้รักและทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์แห่งสติปัญญาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญธรรมะสวัสดีLife.